24ปีแต่งงานกับภรรยาเด็กไม่มีสินสอดเปิดบ้านรุกกบทรงสิทธิ์กับภรรยานอกวงการไม่ค่อยได้เห็นภาพหวานร่วมเฟรมกันเท่าไหร่ค่ะสำหรับนักร้องเสียงดีกบทรงสิทธิ์กับภรรยาสาวนะคะที่แต่งงานกันมานานแต่ไม่เห็นภาพออกสื่อล่าสุดกบนะคะก็ควงภรรยาไปร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์กลุ่มเพื่อนๆในทีมงานวัยรุ่นยุค60ภาพสนุกสนานอบอุ่นมากๆค่ะโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาภรรยาจะเพิ่งจัดงานวันเกิดให้นักร้องดังฉลองอายุครบ50ปีไปในบรรยากาศนั้นนะคะก็เป็นบรรยากาศที่หวานอบอุ่นแถมมีภาพไปเที่ยวต่างจังหวัดสวีทเรียกได้ว่ารักหวานไม่เปลี่ยนแปลงโดยทั้งคู่นั้นแต่งงานกันเมื่อ17ตุลาคมปี2522หลังคบหาดูใจกันมานานถึง10ปีไปฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ว่าเจอภรรยาที่สถานบันเทิงซึ่งขณะนั้นอายุเพียง23ปีเมื่อวันที่17ตุลาคมนะคะทั้งคู่ก็ได้ควงกันเข้าประตูวิวาห์เจ้าตัวเผยเคล็ดลับชีวิตคู่บอกมีอะไรให้พูดตรงๆไม่ต้องมีคำมั่นสัญญาสอแววกลัวเมียบอกเชื่อไว้ก่อนเป็นดีส่วนทายาทไม่กะเกณฑ์ขอทำงานก่อนเผยงานแต่งไม่มีสินสอดมีแค่แหวนเพชรกะรัตกว่าของตระกูลเท่านั้นค่ะทั้งสองเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเจ้าบ่าวยืนหยัดไม่เคยปิดบังเรื่องแฟนสาวฝ่ายเจ้าสาวเผยประทับใจกบดูแลเหมือนแฟนและพี่ชายในคนเดียวกันก่อนเผยสุดเซอร์ไพรส์นะคะว่าฝ่ายชายให้แหวนเพื่อขอแต่งงานตั้งแต่ต้นปีรู้จักกันมา10ปีแล้วพี่กบดีค่ะเป็นเหมือนพี่ชายเป็นแฟนด้วยดูแลทุกอย่างเลยค่ะเรื่องขอแต่งงานไม่ได้มีการขอไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องแต่งงานจนมาถึงวันปีใหม่ก็ให้แหวนเป็นของขวัญเขาก็รู้แล้วแหละว่าเขาจะทำอะไรนั่นเองทีนี้ก็ไม่ได้มีคุยอะไรกันต่อเปิดปฏิทินจีนเห็นว่าวันนี้วันดีก็เลยแต่งเลยดูฤกษ์พระหรือว่าคุณแม่คำตอบก็คือแล้วแต่เราก็ดูเองเลยค่ะมีแค่แหวนเพชรประจำตระกูลกระเสเท่านั้นบอกการแต่งงานครั้งนี้ไม่มีสินสอดแหวนวงนี้เป็นเหมือนไฟบังคับคือแหวนวงนี้เป็นของแม่ที่มีเพชร3เม็ดทีนี้มีลูกชาย3คนก็เลยแบ่งเพชรคนละเม็ดแล้วเราก็เลือกเอาเม็ดสุดท้ายว่าเราจะต้องใช้เพชรเม็ดนี้แต่งงานแค่กระดาษหน่อยๆเองไม่ได้มั่นเลยก็เลยไม่มีสินสอดนั่นเองค่ะถือว่าเป็นคู่รักที่โรแมนติกแล้วก็อบอุ่นรวมถึงเสมอต้นเสมอปลายจริงๆจ้าWe'll be right back.